เมื่อประมาณปีพศ2528ตอนนั้นคุณทวีปเพิ่งจะเริ่มเรียนในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากแกสอบเข้ามหาวิทยาลัยปิดไม่ได้ก็เลยทำให้ต้องตัดสินใจเรียนที่มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงนอกจากค่าเล่าเรียนจะถูกแล้วถ้าเราตั้งใจเรียนดีๆอาจจะทำให้จบเร็วกว่า4ปีก็ได้ ขนาดตัวของแกเองหัวสมองก็แค่ปานกลางแต่อาศัยความขยันมันเพียรตั้งใจเรียนก็สามารถทำให้จบภายในเวลาเพียงสามปีเท่านั้นในสมัยปีแรกของการเรียนทำให้แกได้พบกับเพื่อนๆนที่มาจากต่างจังหวัดหลายคนหนึ่งในจำนวนนั้นก็มีอยู่คนหนึ่งที่แกรู้สึกชอบพอในนิสัยใจคอเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ถือตัวแม้ว่าเขาจะเป็นคนรวยคือเขาเป็นลูกพ่อเลี้ยงทางจังหวัด ในทางภาคเหนือถึงแม้ว่าคุณทวีปจะเป็นคนกรุงเทพแต่ก็เข้ากันได้ดีเพื่อนคนนี้ชื่อว่ากิจเป็นคนเชียงรายพอช่วงปิดภาคฤดูร้อนกิจก็ชวนคุณทวีปไปเที่ยวบ้านที่อำเภอแม่จันในสมัยเมื่อ20ปีก่อนหมู่บ้านของเขาก็ยังไม่ค่อยจเจริญนักที่บ้านของกิจเนี่ยมีอาชีพทําสวนลิ้นจีซึ่งมีอยู่หลายร้อยไร่ฐานะอยู่ในขั้นเศรษฐีทีเดียว พ่อและแม่ของเขาก็เป็นคนใจดีให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพเอิญช่วงที่คุณทวีปขึ้นไปเที่ยวในเป็นช่วงสงกรานพอดีทำให้ได้ไปสัมผัสประเพณีรถน้ำสงกรานอย่างชาวเหนือในบริเวณใกล้ๆกับบ้านของเขาหลังจากที่แกเล่นน้ำสงกรานอย่างสนุกสนานมาทั้งวันพอช่วงบ่ายแก คุณทวีปก็รู้สึกเหนื่อยก็เลยมานั่งพักที่ใต้ต้นโพใหญ่ต้นหนึ่งที่อยู่บริเวณวัดอากาศร่มรื่นเย็นสบายแกก็นั่งมองต้นโพต้นนั้นรู้สึกว่ามีใบขนาดใหญ่มากใหญ่แบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพอก้มดูบริเวณพื้นดินก็พบว่ามีใบแก่ๆที่ร่วงหล่นอยู่บนพื้นจำนวนมากบางใบก็ผุพังเหลือแต่โครงร่างของใบที่สมบูรณ์สวยงามอยู่ ก็ทําให้แกมีความรู้สึกว่าอยากจะเก็บเอามาเป็นที่คั่นหนังสือก็เลยเลือกเก็บมาเป็นที่ระลึกสบายหนึ่งเรื่องเนี้ยคุณทวีปไม่ได้เล่าให้กิจฟังเพราะว่าเห็นเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเขาคงไม่สนใจแค่ใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นเพียงใบเดียวไปใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงรายหนึ่งสัปดาห์เต็มๆก็มีความรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขมากไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ เป็นอาหารหรือว่าผู้คนก็ล้วนแต่ทำให้คุณทวีปนี่ประทับใจามากเสร็จแล้วแกเองก็ได้กลับมากรุงเทพในวันรุ่งขึ้นส่วนกฤษในยังไม่กลับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเปิดเทอมแต่เขาก็ได้มาส่งคุณทวีปที่ท่ารถทัวขากลับแกก็เลยกลับบ้านมาเพียงคนเดียวช่วงที่แกโดยสารรถทัวระหว่างนั้นจะต้องผ่านจังหวัดนครสวรรค์เวลานั้นเป็นเวลาใกล้ๆจะเที่ยงคืน ตอนนั้นแกก็รู้สึกใกล้ๆจะหลับอยู่ๆก็รู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนกับมีคนมานั่งทับบริเวณหัวใจความเจ็บปวดทรมานก็ทำให้คุณทวีปร้องให้คนช่วยบัสโฮสเทตก็เลยเข้ามาดูอาการเธอยังถามว่าคุณทวีปเป็นโรคประจำตัวใช่โรคหัวใจหรือเปล่าก็บอกเธอว่าไม่ไม่เคยเป็นอยู่ๆอาการดังกล่าวก็าหายไปอย่างน่าประหลาด หลังจากนั้นจนถึงกรุงเทพแกก็เป็นปกติเหมือนเดิมแกกลับมาถึงบ้านเป็นเวลาสามโมงเย็นพอดีที่บ้านที่แกอยู่เนี่ยพ่อกับแม่จะเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งเช่นราดหน้ากะเพราไข่ดาวแล้วก็แกงต่างๆปกติที่ร้านจะขายดีขายอาหารหมดทุกวันแต่พอคุณทวีปกลับมาถึงบ้านลูกค้าไม่ค่อยจะ มาเข้าร้านเลยทั้งๆท,งที่ตอนเช้าที่ร้านนะแทบจะไม่มีที่นั่งให้ลูกค้าด้วยซ้ําพ่อกับแม่ก็ยังประหลาดใจหลังจากนั้นตั้งแต่คุณทวีปกลับมาบ้านลูกค้าที่เคยมากันแน่นร้านกลับเบาบางลง,ลงเรื่อยๆตลอดสัปดาห์การค้าที่ร้านแย่ลงเรื่อยๆร,ร้านเงียบบังเวงแม้แต่ลูกจ้างในร้านยังบน่นว่าลูกค้าหายไปไหนกันหมด คุณทวีปเองก็ยังงงๆกับเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ก็พยายามมานั่งนึกว่าอะไรมันเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ขณะที่ยังนั่งนึกว่าอะไรเป็นต้นเหตุจิตใต้สำนึกก็ทำให้คิดได้ว่าเราคงได้นำสิ่งแปลกปลอมอะไรบางอย่างเข้ามาในบ้านละมัง้งแกก็รีบไปดูใบผูแห้งใบนั้นที่แกได้นำมาคั่นหนังสือสภาพของมันยังดูเรียบร้อยสวยงามเหมือนเดิม แต่แกก็สังหรณ์ใจชอบกลคิดว่าเจ้าสิ่งเนี้อาจจะเป็นต้นเหตุของเรื่องต่างๆก็ได้เมื่อคิดได้อย่างนั้นก็เลยรีบส่งใบโพใบที่ว่าเนี่ยกลับไปยังวัดที่ต้นโพนั้นสถิตยอยู่โดยส่งเป็นจดหมายถึงเพื่อนให้ช่วยนำกลับไปไว้ย่างที่เดิมให้ด้วยเขียนจดหมายเล่าเรื่องให้กิดฟังอย่างคร่าวๆในไม่ช้ากิจก็มีจดหมายตอบกลับมาว่าเขาได้ทำตามที่แกสั่งเรียบร้อยแล้วแต่ในจดหมาย เขายังเล่าเรื่องมาให้ฟังอีกว่าคุณทวีปในยังโชคดีมากที่โดนเพียงแค่นี้คนในหมู่บ้านของเขาไม่มีใครกล้าไปหยิบหรือว่าไปเก็บใบโพพวกนั้นเลยยิ่งถ้าใครไปเก็บใบสดสดบนต้นจะยิ่งโดนเรื่องร้ายร้ายหนักบางทีอาจจะถึงตายก็ได้นะเขาบอกว่าถ้าคุณทวีปเล่าให้เขาฟังว่าจะเก็บใบโพมาแล้วก็เขาคงคัดค้านแล้วบอกเหตุผลให้ทราบแล้ว ก็คนในหมู่บ้านเขาอะลือกันว่ามันเป็นต้นโพผีสิงมีวิญญาณผีไตห่วงสิงสู่อยู่คุณทวีปอ่านจดหมายจบแล้วรู้สึกว่าอืมยังเป็นคนโชคดีอยู่บ้างที่แค่เก็บใบแห้งของต้นโพมาเท่านั้นไม่อย่างนั้นก็คงพบกับเรื่องร้ายๆมากกว่านี้แต่แค่นี้ก็แทบจะแย่เหมือนกันหลังจากนั้นร้านค้าของแม่กับพ่อของคุณทวีปก็เป็นปกติเหมือนเดิม ก็เลยอยากจะเตือนทุกๆท,ท่านว่าเวลาไปเที่ยวที่ไหนๆก็ตามไม่ควรจะไปหยิบไปเก็บอะไรมาเป็นที่ระลึกเก็บมาเพียงรูปภาพและความทรงจำที่ดีก็พอแล้วเพราะว่าบางทีเจ้าของเขาหวงเขาอาจจะตามมาทวงคืนแม้จะเป็นเพียงใบไม้ใบเดียวก็ตามครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของพูดผีวิญญาณอ่า คุณสุรพลเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบประสบพบเห็นอะไรต่ออะไรมาบ่อยครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเป็นคนขวัญอ่อนหรือยังไงไม่ทราบก็เลยต้องให้มาเผชิญกับเหตุการณ์ระทึกขวัญสันประสาทยอยู่เป็นประจำปีนั้นมีชาวบ้านเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชนคนตายในชื่อตับพวงเป็นคนในหมู่บ้านอายุเกือบเจ็สิบแล้วทางญาติก็เลยนำศพมาตั้งสวดพระอภิธรรมที่บ้านสองคืน ก่อนจะนำศพตะพวงไปเผาที่ป่าช้าวัดป่าการเผาก็ใช้ท่อนปืนกองสุมกันขึ้นมาแล้วก็เอาลงศพตั้งด้านบนหลังจากทำพิธีการเสร็จเรียบร้อยก็จุดไฟเผาทันทีชาวบ้านมาร่วมงานศพต่างก็ทยอยกันกลับบ้านจนเวลาเกือบสี่โมงเย็นละวันนั้นหลวงตาที่วัดท่านเกิดไม่ค่อยสบายมาตั้งแต่คืนงานพอสวดมัตติกาบังสุกุลเผาศพตะพวงเสร็จก็แยกตัวไปกุฏิไปพักผ่อน ส่วนเชิงตะกอนเมนชั่วคราวก็มีญาติญาติตะพวงคอยดูแลไฟเผาศพไม่ถึงสิบคนจนกระทั่งมืดค่ำจึงค่อยแยกย้ายกันกลับไปบ้านแล้วก็มีการนิมนต์พระสงฆ์สามเณรไปสวดมงคลบ้านเจ้าภาพต่อไปในช่วงหกโมงเย็นโดยที่คุณสุรพลตอนนั้นบวชเป็นพระรับบทสวดแทนหลวงตากว่าจะเสร็จสิ้นทางศาสนาก็เวลาผ่านไปเกือบหนึ่งทุ่ม หลังจากสวดมนต์ที่บ้านงานเสร็จเจ้าภาพก็ให้คนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาส่งยังกุฏิวัดป่าหลังจากเสร็จภารกิจส่วนตัวจนเวลาถึงสองทุ่มถึงได้เดินลงจากกุฏิตรงไปยังสลาเพื่อจะประกอบพิธีการทำวัดเย็นในตอนนั้นบรรยากาศมันเงียบเชียบวังเวงส่วนตัวหลวงตาคาดว่าคงจะนอนหลับเพื่อพักผ่อนไม่อยากจะไปรบกวนท่านเหลียวซ้ายแลขวารอบๆบ,บริเวณ จากนั้นก็จุดธูปเทียนขึ้นเสร็จแล้วก็เดินไปมานั่งด้านหน้าของพระประธานองค์ใหญ่ในสลาก็ก้มกราบช้าๆสามครั้งแล้วก็ตั้งสติภาวนาสวดมนต์ทำวัดเย็นไปเรื่อยๆเบาๆครั้นทำพิธีมาถึงช่วงกลางๆปรากฏว่าพระสุรพลเนี่ยได้กลิ่นแปลกๆชอบกลโชยมาแตะจมูกดูคล้ายจะเป็นกลิ่นสับๆไม่ไกลจากตัวนัก เพราะว่าตอนนั้นหลับตานั่งภาวนาสวดมนต์พึมพำในท่านั่งพระเพียบกลิ่นนั้นยิ่งโชยแรงมากขึ้นเรื่อยๆหูเกิดได้ยินเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบเหมือนกับมีใครเดินกระทบพื้นดังแววแววใกล้ๆเข้ามาแล้วก็เงียบไปคิดไปว่าอาจจะเป็นพวกสุนัขก,ก็เป็นได้ก็เลยเผยตาขึ้นยะชาแล้วก็เอียงหน้าไปทางซ้ายตามที่หูได้ยินเสียงเสร็จแล้วท่านก็สะดุ้งโยงตกใจแทบช็อก เมื่อได้ชำเลืองเห็นมีร่างร่างหนึ่งก้มลงกราบไหว้พระประธานครั้นพอเงยหน้าขึ้นมาเท่าน,านั้นโอลยคุณพระช่วยร่างที่เห็นต่อหน้าต่อตานน้นเป็นร่างของตะพวงตะพวงที่ตายและใจพระสุรพลนี่เต้นไม่เป็นจังหวะขนลุกสู้ทั้งตัวตัวแข็งทื่อสายตาจ้องขเขม็งดูไม่ให้คลาดสายตาโอ้กลัวไปหมดทำอะไรไม่ถูกนั่งสั่นงงนงกอยู่กับที่ ตะพวงน่ะดวงตาเม่อเมื่อใบหน้าซีดเหี่ยวย่นในชุดเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวสีดำเป็นชุดสุดท้ายในโรงก่อนที่จะเผาศพแกพระสุรพลก็ตั้งสติมั่นหายใจหอบหอบแล้วก็ถามไปแบบไม่รู้จะพูดอะไรดีเพราะว่าขวัญมันก็เจิดจะเจิงตาตาต้องการอะไรอะ่ะผมจะให้หรือว่าจะเอาเงินเห็นร่างตะพวงพยักหน้างึกๆเป็นการแทนคำตอบ พระสุรพลก็รีบควักเงินธนบัตรใบละร้อยบาทแล้วหยิบออกมาจากอังสะด้านหน้าโยนเงินนั้นไปทางตะพวงที่นั่งพับเพียบอยู่สักครู่ตะพวงก็ค่อยๆลุกขึ้นช้าๆเดินมาหยิบเงินแบ้งร้อยนั้นติดมือไปก่อนที่จะหันหลังกลับเดินลับตาไปทางเมนเผาศพแกใจพระสุรพลนาะเต้นระสำจ้องมองดูร่างตะพวงหายวัดไปกับตากว่าจะได้สติคืนมาก็นานขู จากนั้นก็รีบลุกขึ้นวิ่งเพ่นตรงไปยังกุฏิหลวงตาอย่างรวดเร็วพอไปถึงก็ละล่ำละลักปลุกท่านด้วยเสียงแหบแพ้งตัวสั่นเทาหลวงตาหลวงตาช่วยผมด้วยผีหลอกผมจะหลวงตาลุกขึ้นเปิดประตูกุฏิรับขึ้นมาในห้องกว่าจะสงบสติอารมณ์ด้วยความหวาดกลัวที่สุดก็เล่นเอาเกือบสว่างเพราะนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนเลยครับ เรื่องของบาปบุญคุณโทั่วเรื่องนี้เป็นเรื่องของยายเวียนครับยายเวียนีนแกชื่อเต็มๆว่านังสังเวียนแกอยู่บ้านไม้หลังเก่าๆหลังคามุงสังกะสีมีขี้สนิมเคลอะอยู่กับลูกสาวแล้วก็ลูกเขยอีกทั้งหลานๆอีกสองคนอยู่มาเช้าวันหนึ่งมีคนจะมาพาตัวแกไปแกกำลังจะออกจากมุงแกเลิกชายมุงขึ้นเท่านั้นนะพวกเขามากันสองคนมายืนรอแกอยู่ที่ข้างมุง แกเงยหน้ามองขึ้นไปเพราะเห็นขาของพวกเขาก่อนทีแรกก็นึกว่าลูกเขยแต่พอมองเห็นหน้าตาก็รู้ว่าไม่ใช่อย่างที่คิดเขาไม่ได้ผอมๆดำๆเหมือนลูกเขยแกแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยตัวสูงใหญ่หน้ากลัวผิวสีทองแดงแกก็เลยถามพวกเขาว่ามีอะไรแล้วพระคุณพวกเขาก็บอกว่าจะมาพาตัวแกไปแกก็ถามว่าจะพาไปไหนเขาบอกว่าเอาตัวไปถึงเวลาของแกแล้วจะขัดขืนไม่ได้จะต้องไปกับพวกเขา แกก็บอกกับเขาว่าจะไปได้ยังไงยังไม่ได้ดทอดกระถินเลยอีกสองสาวันนี่แล้วพวกเขาก็มองหน้ากันแล้วคนหนึ่งก็บอกไม่ได้ฮะพวกเขาตัดสินใจไม่ได้ต้องไปขอกับท่านเองแกก็ถามว่าท่านไหนละ่ะพวกเขาไม่ตอบแต่ท่านใดนั้นแกก็นึกรู้ว่าท่านคือใครเรื่องอย่างเนี้ยคนแก่ๆอย่างแกเคยได้ยินได้ฟังมานักต่อนักแล้วก็เรื่องคนแก่คนเฒ่าแล้วจะต้องตายแล้วก็จะมีคนมาพาตัวไป แล้วก็ต้องไปเจอกับท่านยมบาลแกก็ไปกับพวกเขาเพราะเขาจับแขนแกคนละข้างฉุดรั้งลงจากเรือนสวนทางกับลูกสาวแกเรียกแต่ว่าลูกสาวไม่ได้ยิน่ะเดินสวนทางไปเฉยๆต่อมาก็เจอเพื่อนบ้านก็เรียกเขาอีกเขาก็ไม่ได้ยินสวนทางกับใครแม้แกก็จะเรียกพวกเขาขอให้พวกเขาช่วยแต่ไม่ได้ผลแม้แต่ครั้งเดียวในที่สุดแกก็ถูกพาตัวมาอยู่ในเส้นทางที่แกไม่เคยรู้จักวันนี้มันที่ไหน เพราะว่ามันเป็นทางกว้างๆโล่งๆเดินไปได้อย่างสะดวกสบายเขาพาไปลีว้วเล้วเหมือนกับว่าไม่ต้องก้าวเดินเลยแกก็แปลกใจตัวเองอยู่มากขาที่เคยปวดเมื่อยก็ไม่ปวดแล้วพวกเขาก็พามาถึงที่แห่งหนึ่งแกเห็นผู้คนหลายคนที่แกรู้จักแต่นึกได้ว่านั่นพวกนั้น,นาตายแล้วเผาไปแล้วแกยังไปเผาศพพวกเขาที่วัดเลยอย่างตาฉาบนั่นก็ไปล้มตายเมื่อปีก่อน อีกทั้งนางก้อยที่ออกลูกพอลูกตายก็เสียใจลูกขึ้นเดินโซเซโซเซจนพลัดตกบ้านคอหักอีกคนก็ยายมั่นเกิดปีเดียวกับแกเรียนหนังสือปอหนึ่งปอสองมาด้วยกันแล้วเพิ่งจะตายเมื่อเดือนสี่ที่ผ่านมานี่ล้มป่วยแกก็ยังไปเยี่ยมแล้วต่อมาก็ตายพอแกเห็นยายมั่นเพื่อนกันแกก็ร้องเรียกยายมั่นก็หันมามองแกแล้วก็พยักหน้าจําได้แล้วก็พูดว่าออกมาแล้วเหรอ แกก็รีบขอให้ยายมั่นช่วยพูดกับสองคนที่ฉุดแขนแกอยู่ว่าปล่อยอ่าให้ปล่อยแกไปก่อนเถอะจะไปทอดกระถินยายมั่นก็พูดว่าแกทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกแล้วสองคนก็พาตัวแกเดินต่อไปก็เห็นผู้คนเยอะแยะเสร็จแล้วก็ไปถึงที่แห่งหนึ่งแกก็มองไปก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่หน้ากลัวนั่งอยู่บนแท่นหินมีหลังคาอยู่ข้างบนกว้างใหญ่มากเขาคนนั้นมีสมุดเล่มหนาๆใหญ่ๆ หลายเล่มวางซ้อนกันอยู่แล้วก็มีผู้ชายอีกคนคอยเปิดสมุตดตรวจดูชายร่างใหญ่บนแท่นหินถามแกว่าแกชื่ออะไรแกก็บอกไปเขาถามว่าอยู่ที่ไหนก็ตอบไปคนที่ดูสมุดก็ทักท้วงว่าไม่ใช่ชื่อตรงกันนามสกุลก็คล้ายๆกันผิดกันตัวเดียวอ่าแต่ว่าที่อยู่ไม่ใช่เลยคนที่ให้ไปนำตัวมาในยอยู่ที่บ้านบางกระเชดแต่ว่าคนนี้อยู่บ้านบางกระดี คนร่างใหญ่สั่งให้รีบนำตัวแกไปคืนโดยเร็วพวกเขาก็พาแก่ออกมาขากลับนี้แกก็ได้เห็นพวกที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากบาปกรรมที่ได้ทำเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตแกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งถูกบังคับให้ปีนต้นยิ้วมีอีกาปากเหล็กคอยจิกผู้ชายก็เหมือนกันแกเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าคนที่ผิดศีลผิดธรรมผิดผัวผิดเมียต้องโดนแบบนี้แล้วแกก็ยังเห็นผู้ชายคนหนึ่งกินน้ำทองแดงเดือดเดือดอยู่ อีกคนหนึ่งแกรู้จักดีชื่อตามาตตามาตคนนี้พูดมากดา่าคนนั้นคนนี้นินทาว่าร้ายปากร้ายยิ่งกว่าผู้หญิงจนชาวบ้านเขาเรียกแกว่าอีมาตปากหมาที่แกเห็นเนี่ยปากตามาตเนา่าเหนอนตายยัวย่วเยยหยุบหยับนอนตัวเป้งๆร่วงหล่นลงมาจากปากของแกเกลื่อนกลาดไปหมดแล้วก็ยังร่วงอยู่เรื่อยๆแกก็รีบมองทางอื่นเพราะหวาดกลัวแล้วก็ขยะขยง เดินกันมานานแกหิวน้ำมากแต่แกมองไม่เห็นเลยว่าที่ไหนจะมีน้ำอยู่มองโอ่งน้ำก็ไม่เห็นแอ่งน้ำก็ไม่มีแกก็ขอเขาว่าหิวน้ำขอน้ำกินหน่อยเถอะแถวนี้มีน้ำบ้างไหมเขาก็บอกให้แกอดทนก่อนแล้วเขาก็พามาอีกพักใหญ่คนหนึ่งก็ชี้ให้แกดูบอกว่านั่นโองน้ำนั่นของแกไปดูสิว่ามันมีน้ำบ้างหรือเปล่าแกรีบลนลานไปชะโงกดู จะก้มลงไปดื่มดับความหิวกระหายจะกลับพบว่าในโอ่งน้ำมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีน้ำเลยมันเหือดแห้งแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเห็นอย่างนั้นแกก็กลับกระหายน้ำหนักขึ้นไปอีกถึงกระสุดลงไปเข่าอ่อนเขาก็พยุงตัวแกออกมาแกก็ถามว่าทำไมไม่มีน้ำเลยเขาก็ย้อนกลับถามแกว่าแกเคยทำบุญทำทานด้วยน้ำดื่มน้ำกินบ้างหรือเปล่าแกก็นึกไม่ออกเลยว่าแกเคยทำอย่างนั้นแกไม่เคยทำเลย เวลาไปทําบุญที่วัดวันพระแกก็ไม่เคยเอาน้ําไปใส่ขันที่เขาตั้งไว้เลยไม่เคยจริงๆเพราะว่าแกเห็นว่ามันไม่สําคัญแค่ใส่กับข้าวต้มแกงแล้วก็ขนมนมเนยอีกทั้งข้าวสุกก็พอแล้วแกไม่เคยทําบุญใส่บาตรด้วยน้ําแกก็เลยไม่มีน้ําจะให้แกกินเขาพาตัวแกมาจนถึงริมแม่น้ําแห่งหนึ่งแกมองเห็นน้ําแล้วสายน้ําไหลเชี่ยวแกไม่เคยเห็นแม่น้ําสายนี้มาก่อนอยากจะกินน้าเหลือเกิน แกก็บอกเขาบอกว่าขอกินน้ำก่อนเขาก็ผลักแกร่างลอยละลิ้วหล่นลงไปในน้ำที่กว้างใหญ่สายนั้นแต่แกกลับรู้สึกว่าร่างของแกไม่กระทบน้ำเลยแต่ว่าหล่นอักลงบนพื้นแข็งแกสะดุ้งเฮือกรู้สึกตัวพยายามลุกขึ้นมาแต่ลุกไม่ไหวมือโดนผูกมัดเอาไว้ลุกไม่ขึ้นแกก็ดิ้นใหญ่เสียงครุกคลักครุกคลัก,กเอ๊ะนี่แกอยู่ในอะไรแคบแคเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอ้าวนี่มันโลวงผีนี่ แกร้องเสียงแหบๆให้คนช่วยข้างนอกนั้นแกได้ยินเสียงเอะอะว่าเขากาลังจัดงานกันอยู่พอพวกเขาได้ยินเสียงแกเท่านั้นก็พากันเงียบกริบทีเดียวเสียงบอกว่าเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงใครเสียงดังมาจากโรงไปดูสิแกไปสิอึมแกไปเหอะเสียงเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแกก็ดิ้นอีกเรียกอีกพักใหญ่ถึงได้มีคนมาเปิดโรงแกก็เห็นแสงไฟ ลูกเขยแกนั่นเองถามว่าแม่ยังไม่ตายเลยนี่โอ้ดีจังเลยแม่ผมนึกว่าแม่ตายแล้วเร็วๆช่วยกันหน่อยโอ้ยเอาแม่ออกจากโรงเร็วแกก็ออกมานอนอยู่นอกโรงเขาตัดได้สายสินที่มัดราสังออกแกถึงค่อยๆขยับแขนขยับขาได้มีพวกเพื่อนบ้านกลุ่มใหญ่เพ่นหนีไปรวมกันเป็นกระจุกทีเดียวลูกสาวแกในร้องไห้โอโหบอกแกว่าหนูนึกแล้วว่าแม่ต้องฟื้น เขาจะฉีดยาแต่หนูไม่ให้ฉีดนี่ถ้าฉีดยาไปแล้วแม่ก็คงหมดโอกาสพื้นแน่ๆเลยแม่นี่นะว่าบ,บุญยังมีแม่จ๋าหนูดีใจจังเลยแม่เออแม่ก็ดีใจแต่ว่าตอนเนี้ขอน้ํากินหน่อยอะแม่หิวน้ําคอแห้งเป็นผงแล้วแกได้กินน้ําแล้วก็สามารถที่จะเล่าเรื่องต่างๆให้คนอื่นฟังกันได้ว่าแกไปรู้ไปเห็นอะไรมาบ้าง หลังจากวันนั้นแกทำบุญเป็นการใหญ่ทอดผ้าปา่าทอดกระถินใส่บารท,ทุกวันพระแล้วก็ใส่บารพระที่หน้าบ้านทุกเช้าแกไม่เคยลืมสักครั้งเดียวว่าแกจะต้องใส่บารด้วยน้ำดื่มไปด้วยใครในหมู่บ้านต่างรู้ดีว่ายายสังเวียนคนนี้เมื่อก่อนนูแกยากจนแกทำมาหากินในการหาปลามาขายเลี้ยงเป็ดบ้างเลี้ยงไก่บ้างแกทำงานหลายอย่างตอนหลังก็มาค้าขายเป็นแม่ค้า ก็ทำให้แกพอจะมีเงินมีทองบ้างแล้วก็ค่อยๆเก็บเล็กประสมน้อยจนซื้อที่นาเขาได้ก็ทำนาด้วยค้าขายด้วยมีลูกๆคอยช่วยเหลือก็ทำให้ฐานะดีขึ้นแกก็รู้ตัวว่าแกทำบาปไว้ไม่ใช่น้อยกับกุ้งหอยปูปลาเป็ดไก่แกก็เร่งทำบุญใส่บาตรไม่ยอมหยุดจนบางคนพูดกันว่าแกจะบ้าทำบุญไปถึงไหนแกไม่ได้บอกคนอื่นคนไกลว่าแกจะทำบุญไปถึงไหนหรอก แต่แกพูดกับลูกของแกว่าสิ่งที่แกไปเห็นมากับตาตัวเองทําให้แกต้องทําอย่างนี้แกทําบาปเอาไว้มากก็ต้องรีบทําบุญให้มากเช่นเดียวกันบุญจะได้ช่วยแกเวลาที่บาปกรรมมันจะตามมาสนองตอนที่แกเลี้ยงเป็ดแกก็หาหอยปูปลาให้เป็ดกินไม่ใช่น้อยช่วงนั้นทําบาปทุกวันวันหนึ่งมากๆากทำอยู่หลายปีบาปกรรมมันก็ต้องมากตามไปด้วยเวลาแกนอนหลับ แกมักจะฝันอยู่บ่อยๆว่าแกไปหาเก็บหอยจับปูเอาไปให้เป็ดกินเพื่อให้มันไข่ดีๆแล้วแกก็จะได้ทุนค่าเขาเปลือกที่ไม่ต้องซื้อเขาถังละหลายตังไปด้วยเรื่องที่แกไปเห็นมาแกเล่าไปนั้นมีทั้งคนเชื่อแล้วก็คนเฉยๆคนเชื่อก็ทำบุญทำทานกันคนไม่เชื่อก็เออระเหยไม่ใส่ใจสร้างบุญสะสมไว้เหมือนน้ำที่หยดทีละหยดก็เต็มโอ่งได้ครับ มาถึงเรื่องแปลกๆครับยายนะเล่าให้คุณวิชัยฟังว่าสมัยก่อนนนท์เขามีขุมทรัพย์ลายแทงกันคนแต่ก่อนเขาจะฝังสมบัติเอาไว้ในดินแกแหวนเงินทองต่างๆก็ใส่ตุ่มใส่หายฝังดินเอาไว้เพราะมันไม่มีที่จะไปฝากไม่มีธนาคารหรือมีก็ไม่ไว้ใจเก็บไว้เองดีกว่าฝังเอาไว้แล้วก็กลัวว่าตายไปแล้วจะไม่มีคนรู้ก็เลยคิด ทำลายแทงเอาไว้บางก็เป็นคํากลอนที่บอกทางอ้อมคนที่ฝังรัพย์เอาไว้นั้นบางทีก็ฝังเอาไว้โดยหวังว่าเกิดชาติหน้าก็าจะได้มาขุดเอาไปใช้อะไรทํานองนี้ที่วัดร้างที่เป็นวัดเก่าแก่ที่ใกล้ๆบ้านยายเนี่ยมีขุมทรัพย์อยู่ด้วยคนเก่าๆแก่ๆเขาก็ลือกันมานานเล่ากันมานานว่ามีขุมทรัพย์อยู่ที่วัดร้าง แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเชื่อกันว่าอยู่ที่โบสถ์เก่ายายเล่าว,ว่าตอนยายเด็กๆยายก็เคยไปที่วัดร้างเนี่ยไปหาหน่อไม้กับผู้ใหญ่ได้เห็นโบสถ์เก่ามากพังเกือบหมดแล้วแต่ก็ยังมีเขาของโบสถ์อยู่แต่พระไม่เหลือแล้วมีแต่แท่นเท่านั้นที่พอจะสังเกตได้ว่าเคยมีพระตั้งอยู่แล้วพระไปไหนเหรอยายบอกว่าก็พวกโจรพวกคนใจชั่วมันมาลักขโมยเอาไป บางองค์ก็มีวัดใกล้เคียงมานิมนต์ไปไว้ในโบสถ์บ้างเหมือนกันแล้วก็ว่ากันว่าที่ขุมทรัพย์นั้นนะ่ะจะมีผีเฝ้าอยู่ใครไปเอาไม่ได้ง่ายๆจะต้องเจอผีก่อนวันหนึ่งมีตาคนหนึ่งกับพักพวกของแกได้ตีลายแทงออกก็ตระเตรียมไปขุดกันในตอนกลางคืนที่ไม่ไปขุดกลางวันก็เพราะกลัวคนจะรู้คนรู้ก็ต้องมีการแย่งชิงกันเป็นแน่เพราะว่าใครก็อยากจะได้แก้วแหวนเงินทอง แล้วอีกอย่างก็กลัวเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะมายึดเอาไปตัวก็จะอดก็เตรียมจอบเตรียมเสียมกันเอาไว้พอค่ำมืดดีแล้วก็ออกจากบ้านไปขุดหาทรัพย์กันไปกันทั้งหมดห้าคนผู้ใหญ่ทั้งนั้นหนุ่มมีแก่มีช่วยกันถ้าขุดได้ก็พูดจ้าตกลงกันเอาไว้แล้วจะต้องแบ่งออกเป็นส่วนส่วนห้าส่วนตาแก่คนหนึ่ง เป็นคนตีหลายแทงออกจะต้องได้มากกว่าคนอื่นเพราะถ้าไม่ได้แก่ก็จะไม่ได้เจอทรัพ์ยกันไปขุดหากันที่ข้างโบสถ์ด้านทิศเหนือจนเจออะไรเข้าอย่างหนึง่งมันแข็งแข็งเอาจอบกระทุง้งกระทุ้งอ่าเสียงดังกึกกึปรากฏว่ามันเป็นแผ่นแข็งแข็งคุยดูก็เป็นแผ่นหินนั่นเองแผ่นใหญ่ซะด้วยวางยาวด้านแล้วเกือบวาก็ช่วยกันขุด ช่วยกันยกเอาขึ้นมาแต่มันหนักมากยกกันไม่ค่อยไหวต้องออกกําลังกันเต็มที่ออกกําลังกันเต็มที่ทั้งห้าคนแล้วก็ยังเอาไม่ไหวอยู่ดีเอาด้ามจอบช่วยกันงัดด้ามจอบก็หักไปสองอันแผ่นหินไม่ขยื่นเลยในเมื่อยกแผ่นหินไม่ไหวมันเหมือนมีอะไรติดอยู่ก็เลยขุดเซาะลงไปใต้แผ่นหินทั้งสี่ด้านก็ไปเจออะไรอย่างหนึ่งแข็งๆขุดต่อไปอีกก็เลยรู้ว่าเป็นโอ่งใหญ่มาก ก็ช่วยกันขุดไปข้างๆโอง่งกะกันว่าถ้าเปิดแผ่นหินไม่ออกก็ต้องทุบโอ่งให้แตกเพื่อจะเอาสมบัติข้างในบอกกันว่าไม่ต้องขุดทั้งสี่ด้านหรอกขุดมันด้านเดียวก็พอจะได้ไม่เสียเวลาตกลงขุดด้านเดียวจนลึกพอที่จะทุบโอ่งได้เสร็จแล้วก็ใช้จอบทุบข้างๆโอง่งเสียงดังปกัปกปกักทุบหลายทีแต่โอ่งไม่แตกมันเป็นเรื่องแปลกที่ทุบแล้วโอ่งไม่ยอมแตก ตามธรรมดาแล้วโอ่งมันแตกง่ายก็คิดกันว่าคงจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในโอง่งยังไงก็ตามก็ผลัดกันทุบป,ปักปักเข้าไปจนมีเสียงลั่นจากข้างในโอง่งก็ดีใจกันมากก็เกือบจะร้องัชยโยทีนี้ก็กระหน่ำกันเป็นการใหญ่โอ่งที่ทนทานนั้นก็ร้าวแยกออกมาหน่อยนึงก็ทุบกันต่อไปทุบจนข้างโอง่งแตกเป็นช่องกว้างพอที่จะเอามือล้วงเข้าไปได้คนหนึ่งก็ล้วงเข้าไปเลย มือหลวงเข้าไปควับแล้วร้องโอ้ยก็ถามกันว่าร้องทำไมคนนั้นก็บอกโอ่งมันหนีบแขนดึงไม่ออกอ้าวแล้วข้างในมีอะไรบ้างอะ่ะข้างในมีของเยอะเต็มไปหมดเลยคนจะมีสายสร้อยด้วยเส้นใหญ่ยังก็โซ่แน่แต่ที่สำคัญโอ่งที่แตกอยู่นะั้นมันหนีบแขนเขาแน่นขึ้นเขาก็ร้องโอ้ยโ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาแขนออกไม่ได้ พวกนั้นก็ช่วยกันเอาจอบทุบข้างโอง่งแต่ยิ่งทุบมันก็ยิ่งหนีบหนักขึ้นเขาช่วยกันดึงแขนก็ไม่ออกหนักเข้ามันก็หนีบจนคนนั้นร้องโอ้ยโอ้ยโอยโทนไม่ไหวแล้วมันหนีบจนแขนขาดเกือบจะถึงข้อศอกเลือดพุ่งกระฉูดตกใจกันมากที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีเสียงดังจากข้างในโอง่งเป็นเสียงคำรามน่ากลัวเชื่อกันว่าเป็นเสียงผีที่เฝ้าขุมทรัพย์อยู่ เสียงคำรามนั้นทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นหินและโอง่งมันค่อยๆย,ยุบตัวลงไปใต้ดินลึกลงไปอีกแล้วดินที่ขุดกันขึ้นมาก็ไหลลงไปกรบหลุมนั้นทุกคนตะลึงทิ้งเครื่องมือต่างๆวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันเพราะว่าพื้นดินที่ยืนกันอยู่มันก็ยุบตัวลงด้วยคนแขนขาดก็ร้องโอยโอยทั้งร้องทั้งหนีแม้ว่าจะรอดตายกันมาได้แต่สติไม่ค่อยดีสักคนเดียว บางทีก็จําเหตุการณ์ได้บางทีก็จําไม่ได้และบางทีก็จําคนในบ้านตัวเองไม่ได้ซะด้วยซ้ําแม้ว่าจะเจอกันร้ายๆยอย่างนี้แล้วคนอื่นก็ยังกล้าไปขุดกันอีกที่ตายก็มีเออตายเพราะความโลภแท้ๆยายว่าอย่างนั้นครับเรื่องของผีผีสังสางนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่คุณเรวดีเล่าให้ฟัง คุณเรวดีบอกว่าจริงๆแล้วตัวแกเองหรือว่าคนในครอบครัวก็ตามต่างก็มีความเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วไม่เคยคิดที่จะลบหลู่ดูหมิ่นแต่อย่างใดเลยก่อนนอนก็จะสวดมนต์ไหว้พระก่อนแล้วก็สอนให้ลูกๆทําตามส่วนพ่อบ้านนั้นเขาก็ทําบ้างไม่ทําบ้างก็ไปบังคับเขาไม่ได้ตอนนั้นครอบครัวยากจนบ้านเกือบจะถูกธนาคารยึดมันหมดหนทางจริงๆ ลูกชายหญิงสองคนแม่อีกคนหนึ่งแม่กวาอายุมากไม่ได้ทำงานอะไรลูกๆก,ก็กำลังเรียนกําลังกินกําลังนอนกําลังต้องการใช้เงินเออมีผัวกับเขาอยู่คนก็ไม่เอาทานเลยทำงานได้เงินมากวเอาไปกินเหล้าหมดเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงเอาไปเที่ยวเตรไม่เคยให้คุณเรวดีสักบาทเดียวกับลูกกับเมียเนี่ยเขาขี้เหนียวมาก แต่กับพวกนักร้องกับพวกสาวๆนี่หม้เขาใจกว้างใจใหญ่เท่าไรเท่ากันนี่จ่ายไม่อั้นเลยเวลาไปนั่งร้านอาหารคุยเสียงดังอวดมั่งอวดมีใครไม่รู้ก็นึกว่าเขาเป็นเสี่ยกระเป๋าหนักแต่ที่ไหนได้ก็เป็นเสี่ยอยู่วันเดียวเท่านั้นนะคือวันเงินเดือนออกพอรุ่งขึ้นก็กระเป๋าแห้งแล้วหมดเนื้อหมดตัวจนอย่างเก่ายิ่งพูดเรื่องนี้แกก็ยิ่งเจ็บช้ำน้ำใจอ่าแกเล่าว่าตอนหลัง พอบ้านทำท่าว่าจะถูกยึดแล้วในสามมีตัวดีนี้ก็เพ่นหนีหายตัวไปเลยปล่อยให้ครอบครัวพะจนกับความยากลำบากกันไปตามบุญตามกรรมในบ้านก็มีแกทำงานหาเงินคนเดียวแกะก็ดิ้นรนจนสุดฤทธิ์เลยในช่วงนั้นบ้านแบบทาวน์เฮาส์สามสิบตารางวาพรกับธนาคารแกก็บอกกับตัวเองว่าจะยอมให้บ้านโดนยึดไม่ได้ถ้าถูกยึดก็จะไม่มีที่อยู่กันแน่ เดือดร้อนนักหนาสาหัสกันเลยก็แล้วกันแกก็เลยกู้หนี้ยืมสินกับเพื่อนเพื่อนก็มีดีอยู่หลายคนช่วยเหลือเกื้อกูลให้ยืมเงินผ่อนส่งกับธนาคารมีเพื่อนคนหนึ่งบ้านเกิดเขาอยู่อุบลเธอเป็นเพื่อนสนิทคนนี้ให้ยืมเงินหลายครั้งแล้วก็เธอชอบเล่นหวยเธอถูกหวยบ่อยๆงวดนั้นเธอมากระซิบบอกว่าได้เลขที่เด็ดก,กุมารทองบอกเลขนี้มาจากจังหวัดอุบลจะเล่นไหมอ่ะจะเสี่ยงหรือเปล่า จะให้ยืมเงินแล้วควรจะแทงมากๆด้วยจะได้ถูกมากๆส่วนตัวเธอเองนั้นแทงเป็นหมื่นเลยละ่ะคุณเลวดีก็ตัดสินใจขอยือมเงินเธอสองหมื่นเพื่อนก็ให้แต่ผลที่ออกมาปรากฏว่าแกเป็นหนี้เพื่อนเพิ่มขึ้นมาอีกสองหมื่นความผิดพลาดครั้งนี้ปิดแม่ไม่บอกให้รู้สงสารแม่จะมาทุกมาร้อนด้วย คุณในวด,ดีหมดหนทางก็สวดมนต์อ้อนวอนเจ้าที่เจ้าทางขอให้ท่านช่วยขอให้มีโชคลาภบ,บ้างจะได้มีเงินใช้นี่ใช้สินที่ขอยืมเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่ได้ผลแกก็เลยหันไปขอความเห็นใจจากผีดวงวิญญาณต่างๆที่ล่องลอยและเห็นความเดือดร้อนของแกอยู่บ้างมันน่าแปลกที่คืนนั้นแกก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแกมาหา เธอไว้ผมยาวประบ่าแต่งตัวเหมือนคนโบราณมาบอกกับคุณเรวดีว่าเห็นใจเห็นใจคุณเรวดีมากที่ต้องลำบากอย่างนี้อยากจะช่วยเหลือแต่เธอขอร้องให้ช่วยเหลือเธอก่อนเพราะว่าเธอเองตกที่นั่งลำบากไปเกิดไม่ได้ไม่มีใครทำบุญกรวดน้ำไปให้เลยเธอบอกว่าเธอชื่อสีบอกชื่อแล้วเธอก็หายแวบไปเลย พอตอนเช้าคุณเรวดีก็มานึกดูต้องทําบุญกรวดน้ำไปให้เธอจริงๆแล้วไม่ได้หวังอะไรมากอะแต่ว่าเห็นใจเธอเธออยากไปเกิดก็เลยใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ทำอยู่อย่างนั้นอะ่ะเจ็ดวันคืนหนึ่งเธอก็มาเข้าฝันแล้วก็บอกให้คุณเรวดีไปหาป้าน้อยป้าน้อยเนี่ยเป็นป้าของคุณเรวดีเองละ่ะแกแต่งงานแล้วไม่มีลูกอยู่กับลุงสองคนเท่านั้น คุณเรวดีไม่ได้ไปหาแกนานมากแล้วแกอยู่ที่สระบุรีเธอบอกว่าป้าจะช่วยได้แล้วก็ขอบคุณที่คุณเรวดีใส่บาดกรวดน้ำไปให้คุณเรวดีไม่ค่อยอยากจะไปหาป้าแล้วกลัวแกบ่นเรื่องหนี้สินเพราะว่าแกก็รู้เรื่องนี้อยู่เคยไปยืมเงินแกแล้วก็ยังไม่ได้ใช้คืนแต่มันนึกดูผีบอกให้ไปก็ต้องไปก็เลยไปวันอาทิตย์เอาลูกสองคนไปด้วย ก็ปรากฏว่าป้าร้องไห้สงสารคุณเรวดีกับลูกๆถามเรื่องหนี้นะี่มีอยู่เท่าไหร่คุณเรวดีก็บอกไปแกก็เห็นใจรับอุปการะลูกๆของคุณเรวดีแล้วก็ส่งเสียให้เรียนเพราะว่าอย่างไรเสียสองคนก็เป็นหลานแกแถมยังช่วยใช้หนี้ให้บางส่วนจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแล้วมีเงินค่อยใช้คืนแกคุณเรวดีก็กราบแกกราบแล้วกราบอีกลูกๆก,ก็กราบร้อ,รองไห้กันใหญ่เลยทีเดียว มันเป็นวันที่คุณเรวดีมีความสุขที่สุดต่อไปนี้ก็ลืมตาอ้าปากได้แล้วตั้งแต่วันนั้นคุณเรวดีก็เป็นผู้เป็นคนกับเขาขึ้นมาได้เพราะผีตอนนั้นช่วยบอกช่องทางให้และที่สำคัญนะป้ามีพระคุณกับครอบครัวคุณเรวดีเป็นอย่างมากก็จะไม่ลืมพระคุณทั้งผีที่มาบอกแล้วก็ป้าของแกเองทุกวันนี้ใส่บาดกรวดน้ำไปให้เธออยู่ไม่รู้ว่าเธอจะไปปุดไปเกิดแล้วหรือ,อยังครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอประคุณจากผมอาจานย,ยอดพบกวันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ